สืบเรือท่านบูชาข้าพระเจ้าบอกขอพรวิงวอนก้มก้าวกราบเกรียนโอ้เรือองค์สุดหันษาสันยินดีโปรดข้าจันหมู่มันร้ายให้หลบหนีสืบเรือท่านบูชาข้าพระเจ้ามาขอพรวิงวอนก้มเกล้ากราบเกรียนเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์ในนามทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร อาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานพระอันสถานเปลี่ยนแปลงคนบาปให้เป็นผู้ชอบธรรมทรงเปลี่ยนแปลงผู้มีความทุกข์ให้เป็นสุขโปรดเสด็จรักษาผลงานและพระพรของพระองค์ไว้ให้ถาวรมั่นคงเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้รับความเชื่อเป็นผู้ชอบธรรมแล้วจะได้มีความกล้าหาญมั่นคงจนถึงที่สุดด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์อาเมนบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวกหลังจากโต้เถียงกันมากแล้วเปโตรลุกขึ้นกล่าวแก่ที่ประชุมว่าพี่น้องทั้งหลายท่านรู้แล้วว่าตั้งแต่แรกเริ่มพระเจ้าทรงเลือกข้าพเจ้าในหมู่ท่านทั้งหลายเพื่อให้คนต่างศาสนาได้ฟังพระวาจาที่เป็นข่าวดีจากปากของข้าพเจ้าและมีความเชื่อพระเจ้าผู้ทรงร่วงรู้จิตใจและเป็นพยานข่าวดีและเป็นพยานยืนยันแก่คนต่างศาสนาโดยประทานพระจิตเจ้าให้เขาเหมือนกับที่ประทานให้พวกเราพระองค์ไม่ได้ทรงลำเอียงแต่ทรงชำระจิตใจของเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความเชื่อบัดนี้ทำไมท่านทั้งหลายจึงทดลองพระเจ้านำแอกที่บรรพบุรุษของเราและพวกเราแบกไม่ไหวมาวางไว้ที่คอของบรรดาศิษย์เราเชื่อว่าเราได้รับความรอดพ้นอาศัยพระอันสถานของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับคนต่างศาสนาด้วยทุกคนในที่ประชุมนิ่งเงียบฟังบารบัสกับเปาโลเล่าเรื่องเครื่องหมายอัศจรรย์และปฏิหาริย์ที่พระเจ้าทรงกระทำในหมู่คนต่างศาสนาโดยผ่านทางตนเมื่อทั้งสองคนเล่าจบแล้วยากอบจึงพูดว่าพี่น้องทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าเถิดซีโมนเล่าแล้วว่าตั้งแต่แรกพระเจ้าทรงพระกรุณาเลือกสรรประชากรชาติหนึ่งจากนานาชาติให้เป็นประชากรของพระองค์การกระทำเช่นนี้สอดคล้องกับถ้อยคำของบรรดาประกาศกตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าหลังจากนี้เราจะกลับมาและจะซ่อมแซมกระโจมที่พังลงของกษัตริย์ดาวิดจ
จะซ่อมแซมซากที่ปรักหักพังของกระโจมนี้และจะตั้งใหม่ให้ตรงเพื่อให้มนุษย์คนอื่นๆแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพร้อมกับนานาชาติที่เราเรียกว่าเป็นของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเช่นนี้และทรงกระทำสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นที่รู้กันมาตลอดแล้วดังนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าไม่ควรก่อความยุ่งยากแก่คนต่างศาสนาที่กลับใจมาหาพระเจ้าควรเขียนจดหมายไปบอกเขาให้งดเว้นการกินเนื้อสัตว์ที่ถวายแก่รูปคารุภแล้วให้งดเว้นการแต่งงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและงดเว้นการกินเลือดและเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอให้ตายกฎเหล่านี้ของโมเสสเป็นที่รู้จักกันทั่วทุกเมืองตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเพราะมีประกาศกในสารธรรมเพราะมีผู้ประกาศในสารธรรมทุกวันสัปโตพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าจึงร้องบทแรงใหม่สรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงทำสิ่งมหัศจรรย์อัลเลลูยาจงร้องเพลงบทใหม่ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดจงร้องเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าจากทั่วแผ่นดินจงร้องเพลงถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าจงถวายพระพรแด่พระนามของพระองค์เทอญจงร้องบทเพลงใหม่สรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงทำสิ่งมหัศจรรย์อัลเลลูยาจงประกาศทุกวันว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดพ้นจงเล่าถึงพระสีรุ่งโรจน์ของพระองค์แก่นานาชาติจงประกาศกิจการน่าพิศวงของพระองค์แก่บรรดาประชาชาติจงร้องบทเพลงใหม่สรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงทำสิ่งมหัศจรรย์อัลเลลูยาจงกล่าวแก่นานาชาติว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ปกครองพระองค์ทรงตั้งโลกไว้อย่างมั่นคงจะคลอนแคลนมิได้พระองค์จะทรงพิพากษาประชาชาติด้วยความยุติธรรมจงร้องบทเพลงใหม่สรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงทำสิ่งมหัศจรรย์อัลเลลูยาเชิญยืนอัลเลลูยาอัลเลลูยาองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าแก่ของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักแก่ของเราและแก่ของเราก็ตามเราอัลเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอนขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าพระบิดาของเราทรงรักเราอย่างไรเราก็รักท่านทั้งหลายอย่างนั้นจงดำรงอยู่ในความรักของเราเถิดถ้าท่านปฏิบัติตามบทบัญญัติของเราท่านก็จะดำรงอยู่ในความรักของเราเหมือนกับที่เราปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระบิดาของเราและดำรงอยู่ในความรักของพระองค์เราบอกเรื่องเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราอยู่กับท่านและความยินดีของท่านจะสมบูรณ์พระวาจาของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงพระเจริญเทอญ
พระวรสารพระวาจาของพระเจ้าวันนี้เป็นเรื่องราวต่อจากเมื่อวานวันนี้พระเยซูเจ้าได้บอกกับเราว่าเราทั้งหลายเป็นกิ่งก้านที่จะต้องติดอยู่กับเถาวัลย์องุ่นติดอยู่กับลำต้นกิ่งก้านจะเกิดผลก็จะต้องติดอยู่กับลำต้นวันนี้พระเยซูเจ้าเองบอกกับบรรดาศิษย์บอกกับพวกเราว่าพระบิดารักเราอย่างไรเราก็รักท่านทั้งหลายอย่างนั้นจงดำรงอยู่ในความรักของเราเถิดนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าบอกกับเราพระเป็นเจ้ารักพระเยซูอย่างไรพระเยซูก็รักเราอย่างนั้นและพระองค์อยากจะให้เราได้รักกันและกันนี่เป็นอุดมคติของพวกเราเป็นเป้าหมายของเราว่าเราจะพยายามดำเนินชีวิตตามสิ่งที่พระเยซูเจ้าต้องการก็คือการรักกันและกันจะเป็นอย่างนี้ได้ก็แต่เมื่อชีวิตของเราเองนั้นติดอยู่กับเป็นเหมือนกิ่งก้านที่ติดอยู่กับลำต้นโดยลำพังที่เราเป็นมนุษย์เราไม่สามารถที่จะมีความรักแบบพระเจ้าได้ความรักแบบมนุษย์อาจจะมีความเห็นแก่ตัวมีความเป็นปัจเจกของตนเองมีโลกของตนเองแต่เราจะก้าวผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ในความเป็นมนุษย์ก็คือเราสามารถที่จะหากว่าเรามีความรักต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็จะก้าวผ่านความเป็นมนุษย์ทั้งหลายได้และนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าบอกกับเราข้อความที่พระองค์บอกกับเราเราบอกเรื่องเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายเพื่อความยินดีของเราจะอยู่กับท่านและความยินดีของท่านจะสมบูรณ์ความยินดีของพระก็คืออยากจะให้เรานั้นได้มีชีวิตใกล้ชิดกับพระองค์และมีชีวิตพระในตัวของเราขอเราได้พยายามต่อไปที่จะให้ชีวิตของเราเองชิดสนิทกับพระและหากเราดำเนินชีวิตมีความรักต่อกันและกันมีความรักต่อพระเจ้าและมีความรักต่อกันและกันเราก็เป็นความยินดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าได้ช่วยให้เรานั้นได้ดำเนินชีวิตตามอุดมการณ์อุดมคติของเราอยู่ใกล้ชิดกับพระและเป็นความยินดีของพระเสมอข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเหล้าองุ่นซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อที่จะเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทอญข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีส่วนร่วมในพระธรรมชาติสูงส่งหนึ่งเดียวกับพระเจ้าอาศัยสักการะบูชานี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รู้ความจริงของพระองค์แล้ว
โปรดให้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุถึงความจริงนี้ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นที่จะแซ่ซ้องสรรเสริญพระองค์ตลอดกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระคริสตเจ้าองค์ปัสกาของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงถวายองค์เป็นยัญญะบูชาเมื่อพระองค์ท่านทรงถวายองค์บนไม้กางเขนก็ทรงทำให้การถวายบูชาในพันธสัญญาเดิมสำเร็จสมบูรณ์เมื่อทรงมอบองค์เป็นสินไถ่ข้าพเจ้าทั้งหลายก็ทรงเป็นทั้งแท่นบูชาเครื่องบูชาและผู้ถวายบูชาดังนั้นพระศาสนาจักรทั่วโลกร่วมกันชื่นชมโสมนัสฉลองปัสกาทั่วหน้ากันอีกทั้งถวยเทพเทวาก็พร้อมกันถวายพระเกียรติสดุดีเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์ผ่าไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสตเจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญญาราศีนิโคลัสและบุญญาราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมนให้เราภาวนาตามที่พระคริสต์เจ้าทรงสอนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายเริ่มสถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ
พระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้พากันประจนแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและประสิทธิ์โรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร์อาเมนขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทนลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทนลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเทนนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายพระคริสต์เจ้าอาเมนThank you.
ให้เราภาวนาโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงพระเมตตาประทับอยู่กับประชากรของพระองค์สิ้นศักดิ์สิทธิ์ทำให้เขาอิ่มเอิบใจแล้วโปรดให้เขาผ่านสภาพชีวิตเก่าเข้าสู่สภาพชีวิตใหม่ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแด่ท่านทั้งหลายเทอญอาเมนพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหน้า259ให้เราก้าวเดินไปด้วยดวงใจมั่นคงได้หนทางเรือองค์เรือผู้ทรงชัยแม้ว่าหนทางนี้จะมีศัตรูร้ายคอยซุ่มรุมทำลายจะร้อนรานภัยรีเรือธรรมซึ่งดำชีวิตพวกลูกกิน